คนต่อไปครับเชิญครับอยากจะถามว่าเราควรจะเราจะรู้สึกได้อย่างไรว่าการมีเพศสัมพันธ์ให้มีความสุขควรจะทำยังไงครับการมีความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเนี่ยถ้าพูดตามศัพท์สำนวนนักวิชาการขอพูดบ้างนะครับว่าสมัยก่อนเขาบอกว่า sex for procreation นะครับหมายความว่าการที่มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาตินั้นเป็นไปเพื่อการเจริญพันธุ์อย่างเดียวนะครับในอดีตโบราณกาลผู้ชายมีหน้าที่ปล่อยสายพันธุ์ผู้หญิงมีหน้าที่รองรับสายพันธุ์เจริญออกมาเป็นเด็กออกลูกแล้วก็จบคดีงั้นสมัยก่อนผู้หญิงไม่เคยรู้เลยจุดสุดยอดเป็นยังไงทำไมผู้ชายต้องมีประเร้าประโลมเทคนิคท่วงท่าก็ไม่มีครับมีหน้าที่เป็นผู้ชายเครื่องจักรส่งนะครับตัวอสุจิผู้หญิงเครื่องจักรผลิตลูกนั่นเขาเรียกว่าเซ็กยุคโบราณยุคหินนะครับปัจจุบันเรารู้กันแล้วว่าคนเราเนี่ยมีเซ็กส์เพื่อความสุขสมร่วมกันเป็นสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าสัมผัสรักซึ่งถ่ายทอดทางภาษากายเพราะน้องๆจะต้องเข้าใจว่าผิวหนังของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของตัวเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อคน2คนมีผิวหนังมาถ่ายทอดความรักกันนะครับอย่าคิดแค่จุดเดียวมันจุดอื่นสำคัญกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้สองคนมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำทุกสิ่งทุกอย่างไปถึงจุดหมายปลายทางร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่มีใยอะไรที่มันมาโยงใยด้วยกันเพราะว่าถ้าผู้ชายคนไหนสามารถทำให้ผู้หญิงมีความสุขได้ก่อนหรือพร้อมๆกับเขาก็แสดงว่าผู้ชายคนนั้นรู้ว่าควรจะทำอย่างไรให้ผู้หญิงเข้าใจเขาเพราะโดยปกติแล้วผู้ชายแกก็จ้ำพรวดไปถึงไหนก็ไม่รู้ส่วนคุณผู้หญิงก็ตะกายฝาแก่ๆหลังจากนั้นไปเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับกว่าคุณจะรู้ว่าคุณมีความสุขแบบนั้นก็จะต้องมีคู่ที่แท้จริงสักคนหนึ่งอยู่กันมาสักระยะหนึ่งไปก่อนแล้วโอเคไหมครับป้า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 